วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมครับผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้เสียสละอุทิศทุ่มเทในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับทางนี้เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำคุณงามความดีของบุคคลต่างๆผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อนำเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาหลังจากนั้นทีมงานของเราก็จะขันอาสาไปนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักวิชาการและนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยท่านหนึ่งครับผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้ร่วมกับคณะในการส่งเสริมจันโลงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายทีเดียวครับแต่ว่าก่อนอื่นขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับวันนี้ดิฉันอยากจะขอมาพูดเกี่ยวกับครูของดิฉันท่านหนึ่งนะคะท่านคือครูชูศักดิ์รังสิตนะคะครูเนี่ยนะคะเป็นครูที่สอนดิฉันมาตั้งแต่20ปีที่แล้วท่านบอกว่าเกิดเป็นคนเนี่ยนะครับจะต้องซื่อสัตย์ดิฉันก็ยึดมั่นมาตลอดแต่พอระยะหนึ่งผ่านมาสัก 3-4 ปีดิฉันก็ทราบว่าครูเล่นดนตรีไทยได้ครูก็ได้ชวนดิฉันเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงดนตรีไทยของบริษัทนะคะแล้วก็เล่นกับครูมาประมาณสักหลายปีผ่านมาดิฉันถึงได้ทราบว่าครูเป็นครูที่น่าเคารพท่านหนึ่งเพราะว่าครูพยายามที่จะสืบสารวัฒนธรรมดนตรีไทยให้สืบไปเป็นพนักงานต้อนรับอยู่บริษัทการบินไทยนะคะที่เดียวกับครูชูศักดิ์นะคะที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมวัฒนธรรมไทยก็คือเรื่องของการแสดงโขนในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ที่ได้ร่วมงานนะคะกับครูชูศักดิ์มาก็ครูชูศักดิ์เนี่ยสอนนะคะในทุกเรื่องว่าถึงแม้เราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงการละเล่นหรือว่าวัฒนธรรมด้านอื่นได้แต่ว่าเราสามารถโชว์นะคะเสน่ห์ของความเป็นไทยได้ง่ายๆเช่นการไหว้การยิ้มแบบสยามค่ะเราก็เลยถือว่าการเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยนะคะก็ใช้คุณครูชูศักดิ์เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างในการที่โชว์ความเป็นไทยตั้งแต่แรกที่ผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาพบเจอเรานะคะด้วยการไหว้สวัสดีแล้วก็ยิ้มค่ะพูดถึงคุณครูชูศักดิ์รังสิตนะคะคุณครูเป็นต้นแบบที่ดีและคอยถ่ายทอดสิ่งดีงามให้กับลูกศิษย์ทุกคนค่ะคุณครูได้เน้นเรื่องการดำเนินชีวิตและคอยสอนแนวทางทำธุรกิจให้กับดิฉันและลูกศิษย์ทุกคนนะคะซึ่งมีหลักที่สำคัญ3ข้อคือ1ความซื่อสัตย์2การตรงต่อเวลาและ3การไม่โกหกค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงถือว่าคุณครูชูศักดิ์รังสิตเป็นครูต้นแบบที่ดีของดิฉันค่ะพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายณัฐภัทรอินทุปูตินายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วราชอาณาจักรประจำปีพุทธศักราช2557ในวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ณอาคารรัชินวงศ์สภาวัดพิชยญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีพระท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีเป็นประธานพิธีและมีการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระราชโมลีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหาร
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้มีความประพฤติดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งศาสนาหนึ่งของโลกมีสังเวชนียสถาน4แห่งที่ชาวพุทธควรไปนมัสการคือที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าณประเทศอินเดียเนปาลร่วมส่งเสริมการปฏิบัติบูชาโดย Amazing Tour Smart Picture โทร02944-0530-1ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักวิชาการนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนิกชนที่เข้มแข็งในการส่งเสริมจรรยาความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาตลอดถึงการเผยแพร่การอนุรักษ์และการส่งเสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทีเดียวครับสำหรับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับก็คือคุณชูศักดิ์รังสิตครับผู้จัดการกองตรวจสอบและฝึกอบรมเทคนิคอุปกรณ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณชูศักดิ์มากครับที่กรุณาให้เกียรติท่านในวันนี้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคุณชูศักดิ์ครับพูดถึงการที่ได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่ในการฟื้นฟูในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องโขนนะครับเป็นไปมาอย่างไรครับวัตถุประสงค์ในการมาก่อตั้งเกี่ยวกับชมรมหรือการตั้งคณะโขนของการบินไทยเนี่ยครับคือในความเป็นจริงแล้วนะครับคือคนการบินไทยอย่างพวกกับผมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ อยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยได้สัมผัสกับชีวิตทั่วๆไปนักนะครับคือเดินทางนะครับคือพวกเราเดินทางก็เราก็ไปเห็นศิลปวัฒนธรรมต่างชาติได้มากหลายมากเลยทีเดียวแต่ว่าเปรียบเทียบดูแล้วนะครับก็สู้ความเป็นไทยของเราไม่ได้นะครับที่มาเลือกโขนแล้วก็มาอนุรักษ์ก็เนื่องจากว่าผมเป็นอันดับแรกเป็นคนที่เรียนทางด้านนี้มาโดยตรงก่อนตั้งแต่เด็กๆนะฮะตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็มาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าระดับตั้งแต่อนุบาลเลยหรือเปล่าครับไม่ได้ครับคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยเรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยจากโรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรครับท่านครับครับแล้วก็เมื่อเรียนปุ๊บก็ซึมซับเอาความเป็นไทยแล้วก็ชื่นชอบมาจนกระทั่งต้องจำไว้จนกระทั่งมาถึงอายุมากๆขึ้นเรื่อยๆครับเปรียบเทียบดูแล้วยังไงก็สู้ความเป็นไทยของเราไม่ได้ครับต้องหวนกลับมาอนุรักษ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วเนี่ยความคิดแวบขึ้นมาเลยเนี่ยคนการบินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งจะมาร่วมขบวนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะคนหนึ่งเหมือนกับว่าไปโกอินเตอร์หรือว่าต้องมีภาพลักษณ์ของความเป็นลักษณะสากลแต่ให้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนเนี่ยมันยากไหมยากมากเลยครับท่านครับอันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องดึงเขาออกมาจากความเป็นอินเตอร์ก่อนนะครับอ๋อครับคือคนการบินไทยครับดึงเขาคนการบินไทยนะครับเรามีหลากหลายตำแหน่งหน้าที่นะครับเริ่มตั้งแต่เรามีนักบินเรามีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรามีวิศวกรการบินเรามีพนักงานฝ่ายต้อนรับภาคพื้นดินเรามีพนักงานฝ่ายตั๋วพนักงานฝ่ายเช็คอินพนักงานฝ่ายการเงินหลายพนักงานทีเดียวครับซ่อนเล่นความเป็นไทยของไว้อยู่ครับอาจารย์เราต้องพยายามดึงเขาออกมาดึงความเป็นไทยของเขาออกมาให้ได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดของการบินไทยใช่ครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรมากครับอาจารย์มากทีนี้เมื่อเริ่มต้นนี่ไปเริ่มต้นมาสักกี่มากน้อยครับก็ต้องนับไปจนกระทั่งก็เกือบ20ปีแล้วครับอาจารย์เกือบ20ปีแล้วนะครับความเป็นโขนครับท่านอาจารย์ชูศักดิ์หรือคุณชูศักดิ์เนี่ยนะฮะครับไปคิดยังไงถึงไปเลือกโขน
แล้วโขนที่กำลังจะแสดงที่เราจะนำแสดงบอกกับเพื่อนๆพนักงานเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันยุ่งยากแค่ไหนมันจะต้องผ่านการฝึกอบรมการเทรนกันยังไงโอ้ครับอาจารย์เรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีมากขอบพระคุณครับโขนเป็นน่าจะสับสำคัญทางด้านการใช้เกสเจอร์คือใช้รูปร่างมือไม่มีหน้านะครับเราต้องใส่หน้ากากคนไม่รู้เลยว่าคนแสดงนั้นเป็นใครคือใครอันดับแรกหน้าไม่รู้จักเลยผมถ้าผมผิดผมก็ไม่อายว่าผมใส่หน้าครับครับสองก็คือจะต้องแข็งแรงร่างกายต้องแข็งสุขภาพต้องแข็งแรงครับครับสามจะต้องมีพื้นความรู้ดั้งเดิมคืออยู่ก็คือต้องมีพื้นทางด้านศิลปะทางด้านนี้ก็ต้องโขนครับอาจารย์ต้องมีอยู่บ้างพอสมควรนะต้องมีอยู่บ้างต้องควรครับก็เนื่องจากว่าตอนที่ผมอยู่เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนาฏศิลป์ผมมีเพื่อนเยอะนะครับผมชอบคำที่อาจารย์พูดหลายครั้งว่าไก่ไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนอยู่ในโลกนี้ลำบากเพื่อนผมเยอะก็เลยกลับไปฝึกย้อนกลับไปที่บนสมัยเด็กๆใหม่สถาบันเดิมคือผมเป็นคนรักถิ่นรักที่อยู่ที่ไหนก็จะทำตรงนั้นให้เจริญก้าวหน้าครับเสมอเท่าที่ทำได้นะครับครับก็กลับไปฝึกใหม่โดยได้รับการสนับสนุนเพื่อนๆครูอาจารย์อย่างที่ยังคงมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้เอ่ยนามได้นะครับก็คือคุณครูวิโรจน์อยู่สวัสดิ์นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คุณครูประสิทธิ์คุณครูประสิทธิ์ปิ่นแก้วท่านก็ช่วยสอนแล้วคุณครูสมโพชัยยะเกษตรตรินก็สอนท่านทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นโขนลิงครับต้องเรียนให้ทราบว่าโขนนี่จะแบ่งกันเป็นสี่เล่าให้ฟังหน่อยครับครับเล่าให้ฟังความรู้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจครับพวกโขนนี่มีกี่ประเภทนะมีสี่ประเภทสี่ประเภทคืออะไรบ้างครับพระหนึ่งพระนางสองนางยักษ์ยักษ์และลิงลิงครับพระนางยักษ์ลิงใช่ครับต้องครบต้องครบถึงจะเรียกว่าโขนได้ถึงจะเรียกว่าโขนครับทีนี้บทบาทของแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงครับแตกต่างกันครับอาจารย์พระก็ต้องพูดตรงๆว่าคือเป็นมนุษย์กึ่งเทพสมมุติเทพนะครับอาจารย์อย่างพระที่เราจะต้องเลือกนักศึกษาที่หรือว่านักเรียนที่เป็นพระจะต้องมีรูปร่างสวยตัวหุ่นรูปร่างดีหน้าหล่อหน้าสวยแบบอาจารย์ที่เป็นพระได้ขอบคุณมากครับอาจจะเป็นพระได้ครับรูปร่างก็พอดีพอควรไม่สูงไม่ใหญ่นะมีความสวยตรงสง่าพาเผยพึงผายครับก็เป็นพระนะครับหน้าสวยหน้าสวยครับนางก็จะเป็นสุภาพสตรีพระนี่คือสุภาพสตรีก็ได้นะครับสุภาพบุรุษก็ได้นะครับพระนี่ไม่จำกัดเพศชายหรือหญิงก็ได้ขอให้มีบุคลิกภาพตรงตามที่กำหนดนะตรงตามที่กำหนดหมายว่ายุคปัจจุบันนะยุคโบราณนี่ก็ใช้อาจจะใช้ผู้ชายล้วนหรือผู้หญิงล้วนนะครับแล้วแต่ว่าสถานที่แสดงหญิงแท้ถ้าเล่นในพระบรมราชวังเนี่ยผู้หญิงล้วนนะครับอาจารย์ครับใช้ผู้หญิงล้วนเลยครับถ้าเรามีเวลาเราจะคุยเรื่องนี้เป็นแนวลึกนะครับครับก็ทีนี้นางก็คือนางก็คือต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับมีบุคลิกภาพรูปร่างเล็กๆไม่สูงไม่สูงนะอาจารย์ต้องไม่สูงแล้วรูปร่างก็สมส่วนครับแล้วก็หน้าสวยอ๋ออันนี้นางนะครับนี่เป็นนางอ่ะต่อไปก็คือยักษ์ยักษ์ยักษ์นี่ก็จะเหมือนกับพระนะครับต้องสูงสง่ารูปร่างสง่าผ่าเผยสูงใหญ่หน้าบึกบึนนะหน้าหน้าไม่สวยหน้าไม่ต้องสวยไม่หล่อไม่หล่อทำไมขอประทานโทษนะครับบางพระบางท่านก็หล่อแต่ว่าเราไม่หล่อด้วยหลักแล้วไม่จำเป็นแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่รูปร่างใหญ่เพราะว่าจะต้องใช้โครงสร้างร่างกายต้องใหญ่เพราะเนื่องจากว่ายักษ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งยักษ์ก็จะยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับว่าบทบาทที่จะต้องแสดงครับก็ใส่อย่างทศกัณฐ์นี่ก็ใส่ศีรษะกันไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าเป็นกันแต่ว่าพอออกมาเป็นท่าแล้วจะดูสง่าผ่าเผยครับยักษ์นี่รู้ทันทีเลยพอยักษ์เสร็จไปแล้วก็คือลิงนี่บทบาทสุดท้ายลิงนี่สำคัญมากอันดับแรกนะครับต้องรูปร่างไม่สูงฮะครับลิงนี่ต้องไม่สูงแล้วก็รูปร่างสมส่วนเป็นลักษณะแบบมีไหล่มีเอวมีช่วงขาที่ค่อนข้างแข็งแรงต้องไม่สูงมากกระทัดรัดกระทัดรัดครับก็ลักษณะอย่างนี้ลักษณะของคุณชูศักดิ์นี่นะแล้วรูปร่างจะมาถามว่าครับจากสี่บทบาทแล้วครับคุณชูศักดิ์มาเลือกลิงฮะมาเลือกลิงทำไมถึงเลือกลิงครับอย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมตอนเด็กๆนี่นะอาจารย์ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยก็คือสกุลวงศ์ก็ติด
ร้อยให้ตามผู้ใหญ่ไปบ่อยๆครับก็สนมากจนกระทั่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยครับบอกว่าเนี่ยอ้าปากแล้วไต่หางก็เล่นเป็นลิงก็ฝังอยู่ในใจว่าอ้าปากแล้วใส่หางเป็นลิงง่ายๆไงก็ตอนที่เพื่อนฝึกอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ผมก็ไปฝึกตามเขาเขาไปเต้นคือโขนจะมีแค่ไหนครับตบเข่าเต้นสาวท้องสะเอวนี่ก็เป็นเรื่องหรือแล้วก็กลอมตัวนี่เป็นเรื่องของโขนทั่วๆไปนะตบเข่าเต้นสาวท้องสะเอวแต่ลิงนี่จะต้องมีอันนึงเป็นเบสิกเลยเป็นเบสิกต้องตีลังกาแต่ว่าลิงเพิ่มมาตีลังกาโอ้ต้องตีลังกาได้ครับต้องตีลังกาสวยงามด้วยสวยงามด้วยโอ้นั้นลิงเนี่ยก็จะต้องเอาจากบุรุษผู้ชายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงครับแล้วก็ความจำดีครับเพราะว่าเดี๋ยวลิงเราต้องมาเลือกกันนะครับว่าลิงตัวนี้เป็นได้แค่ตัวนี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับลิงตัวนี้เป็นได้ถึงตัวนั้นเพราะว่ามีทักษะศักยภาพทักษะและความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทีนี้คุณชูศักดิ์ได้มาเลือกการแสดงเป็นลิงเนี่ยคือหนุมานครับหนุมานครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหรือว่าลักษณะเฉพาะที่ชอบหนุมานนี่คืออะไรครับคือชอบให้ได้ถูกเลือกมาให้เป็นหนุมานนะอาจารย์คือผมก็ไปฝึกกับคนอื่นก็พูดกันแล้วบอกนี่ก็ต้องหนุมานเพราะว่าดูท่าทีที่ไม่ได้พูดเองนะครับครูที่สอนบอกว่าก็ต้องสง่าผ่าเผยเวลาที่อยู่ในกลุ่มลิงเนี่ยก็จะเด้งมาเป็นสง่าผ่าเผยมีไหล่มีเอวมีท่ามีทางเป็นสง่าผ่าเผยมีลักษณะเฉลียวฉลาดเมื่อแสดงนี่คือบุคลิกของหนุมานแล้วก็เข้มแข็งครับไม่เหนื่อยง่ายครับเรื่องหนุมานเนี่ยไม่ใช่ว่าหอบไม่กี่พอไม่กี่ท่าก็ลงแล้วไม่ได้แต่อย่างนี้เสร็จเลยหนุมานเป็นหนุมานไม่ได้นะฮะหนุมานพอเลือกเป็นหนุมานแล้วการฝึกแหละครับใช้เวลาก็น้อยแค่ไหนต้องฝึกมากกว่าลิงบทบาทอื่นครับเพิ่มอีกครับคือเรื่องบทบาทอื่นพอฝึกท่ารวมเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมี7ท่าหลักของลิงนะครับพอฝึกท่ารวมเสร็จแล้วก็จะกลับไปพักได้แต่หนุมานจะต้องฝึกพิเศษอีกคือท่าต่อยอดอีกแล้วต่อยอดอีกครับหนุมานเนี่ยต้องมาฝึกท่าเราเรียกว่าท่าหน้าพาดคืออะไรครับหน้าพาดนี่คือหน้าบทบาทหนึ่งของพญาลิงตัวนี้นะครับพญาลิงตัวนี้จะต้องทำหน้าพาดได้หน้าพาดก็คือเรื่องที่หนุมานจะต้องแผงฤทธิ์หาเป็นดาวเป็นเดือนโอ้ที่เราพูดอยู่เสมอว่าหาเป็นดาวเป็นเดือนแผงฤทธิ์เนี่ยนะครับต้องคือตรงนี้ใช่ไหมลิงตนอื่นไม่มีอาจารย์ครับมีแต่หนุมานเป็นดาวเป็นเดือนฮะแสดงยังไงครับแบบเนี้ยท่านนั้นก็ต้องมีเพลงพิเศษของหนุมานเพลงประกอบนะใช่ครับมีเพลงหน้าพาดก็เลยเรียกว่าเพลงคุกพาดครับคุกพาดลักษณะของหนุมานแล้วก็หน้าพาดของหนุมานอีกเพลงก็คือตระนิมิตนะครับครับพอเราฝึกฝนกันได้ที่แล้วทีนี้การแสดงเวทีแรกไปแสดงที่ไหนอย่างไรครับที่เวทีแรกที่ไปแสดงนะครับที่เมืองคาตาวุตุโรที่เมืองพาเลโมเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีนะครับโอ้ที่อิตาลีนะใช่ครับผลตอบรับเป็นยังไงครับโอ้โหคนก็ชื่นชมมากครับ คนชื่นชมมากเพราะว่าผู้ที่มาร่วมชมนอกจากจะมีชาวบ้านหรือว่าประชาชนในอิตาลีแล้วนะครับชาวอิตาเลียนมาชมนักแสดงที่ไปร่วมแสดงด้วยหลายๆชาติประมาณ7ชาติเนี่ยนะครับก็ต้องชมเราด้วยนะครับเราก็ชมเขาเขาก็ชมเราต่างชมกันแล้วก็ชื่นชมของคนจากประเทศไทยโดยการก็ได้รับการชื่นชมมากเลยก็คำที่ว่าได้รับการตอบรับคือเขาจะเชิญเราไปแสดงที่เมืองต่างๆอีกด้วยนะครับต่อยอดอีกต่อยอดขยายวงขยายผลต่อไปแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบทั่วกันนะครับไม่ใช่ตัวหนุมานตัวเดียวนะครับทุกท่านที่แสดงที่แสดงครับคำที่นี่การแสดงต่อยอดมาตามลำดับเนี่ยทางการบินไทยให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรครับอย่างยิ่งเลยครับอย่างมากครับอันดับแรกที่ต้องกล่าวถึงคือนอกจากที่ผมจะไปแสดงโดยที่ใช้ความสามารถแล้วผมยังมีเพื่อนสนิทนะอาจารย์ครับคือใครครับท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คือท่านอาจารย์กุลชมัยสืบฟักอาจารย์อ๋อนี่เป็นหลักเลยท่านเป็นหลักสำคัญเลยครับท่านจะแต่งตัวได้ท่านจะเอานักศึกษาที่มีความรู้ใกล้จบหรือสำเร็จแล้วเนี่ยมาช่วยฝึกพวกเราอาจารย์ครับโขนนี่เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาต่อท่าโขนให้นะครับต้องต่อเรื่อยๆหรือเปล่าครับต้องเรื่อยๆต้องซ้อมฝึกซ้อมสม่ำเสมอครับอาจารย์ไม่ใช่ว่า
คิดว่าฝึกเป็นแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้นะต้องฝึกทุกวันทำไปครับผมนั่งอยู่เฉยๆการแสดงมันก็ไม่ไหลลื่นไม่ไหลลื่นครับอาจารย์ครับไม่ไหลลื่นแต่เรื่องสำคัญการฝึกฝนจริงต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะใช่ครับอาจารย์ทีนี้จากการไปแสดงตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยทราบว่าบางครั้งเนี่ยไปแสดงในวัดด้วยเหรอครับใช่ครับอาจารย์แล้วให้ฟังหน่อยครับไปแสดงในวัดเนี่ยไปเนื่องด้วยภารกิจอะไรหรือว่าโครงการอะไรครับที่เรามีโครงการในการบินไทยนี่นะครับโดยยุคนี้ก็คือคุณพินคำโลหิตเสถียรนะฮะรวมทั้งคุณเพชรพิงค์สารสินนะฮะและฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายโฆษณาการของการบินไทยฝ่ายฝึกอบรมพนักงานฝ่ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะฮะให้การสนับสนุนอย่างมากมายโดยการที่ขอมาเถอะจะช่วยสนับสนุนให้การสนับสนุนเนี่ยท่านจะมาด้วยลักษณะของเงินอุดหนุนก็มีนะครับเพราะว่าโขนเนี่ยนะอาจารย์เราต้องมีชุดพิเศษชุดเหล่านี้จะต้องเราแต่งเองไม่ได้ครับอาจารย์โอ้ต้องมีคนแต่งให้แต่เห็นว่าราคาของการแสดงชุดของโขนแต่ละชุดเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับมันไปแพงตรงเครื่องแต่งตัวเครื่องคราวหรืออุปกรณ์ใช่ฮะคุณชูศักดิ์ครับทราบว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการนำคณะโขนการบินไทยไปแสดงเยือนต่างประเทศหลายครั้งหลายคราวที่ผ่านมาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วทราบว่าได้มีโอกาสไปแสดงยังวัดในต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับมีโครงการความเป็นมาอย่างไรบ้างครับวันนี้ที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับเริ่มต้นจากตามวัดต่างประเทศนี่นะครับเรามีท่านพระอาจารย์ที่ไปเผยแพร่พระธรรมต่างประเทศที่ว่าเป็นพระธรรมทูตเนี่ยพระธรรมทูตนะครับท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยต่างประเทศครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทำด้วยดีที่สุดโดยที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติก็คือว่าท่านได้รวบรวมคนไทยครับกลับมาเยียบเยียนบ้านเกิดนะครับอาจารย์โดยการใช้บริการของบริษัทการบินไทยครับครับท่านนำคนไทยมาที่บริษัทการบินไทยการบินไทยก็ต้องต้อนรับท่านนะครับอาจารย์ครับบริษัทการบินไทยก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีเนาะที่จะต้อนรับท่านพระธรรมทูตครับครับพระอาจารย์ผมเนี่ยฮะท่านอยู่วัดไทยที่นอร์เวย์อ๋อครับท่านบอกว่าจะต้อนรับอะไรก็ได้ทางการบินไทยก็จัดโขนต้อนรับท่านครับอ๋อโดยพวกผมเนี่ยก็รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดโขนแล้วก็จัดการแสดงโขนรีบซ้อมรีบแสดงทุกคนก็มากันมากกว่าที่เราต้องการนะครับอาจารย์ไปแสดงที่วัดไทยนอร์เวย์ตอนแรกอาจารย์ครับแสดงที่การบินไทยก่อนครับอ๋อแสดงที่การบินไทยต้อนรับท่านก่อนต้อนรับที่การบินไทยเราจัดโขนเป็นคนพิเศษใช่ครับคนจองถนนเนี่ยพอแสดงเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาไปแสดงที่วัดที่ออสโลด้วยนี่ก็คือผลจากการที่แสดงที่การบินก็ขยายผลแล้วก็เลยต้องไปแสดงที่ออสโลวัดไทยที่วัดไทยนอร์เวย์ครับที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์นะท่านผู้ชมครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลจากกรุงเทพไปนู่นเลยครับไปนอร์เวย์เลยประเทศที่เขาเรียกว่าเบนแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนเที่ยงคืนนะฮะที่วัดไทยนรเวเนี่ยนะครับคุณชูศักดิ์ครับคณะโขนจากการบินไทยไปครบคณะไหมครับครบคณะเลยครับครับครบแสดงเต็มแบบฟูลออปชั่นเลยฟูลออปชั่นเลยครับอาจารย์โขนตอนที่เราไปแสดงตอนจองถนนต่อด้วยหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาปิดท้ายด้วยยกลบเลยครับอาจารย์สามชุดใช่ไหมสามชุดใหญ่เลยใช่ครับอาจารย์ครับโอ้แล้วทีนี้ปรากฏว่าเป็นไงครับมีผู้คนไทยอยู่ในนอร์เวย์หรือว่าคนต่างชาติอยู่นอร์เวย์เนี่ยมาชมเป็นไงบ้างผมต้องใช้คำว่าต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยรวมทั้งลูกหลานที่เป็นลูกครึ่งชาวไทยและชาวนอร์เวย์นะครับอาจารย์ได้ให้การต้อนรับแล้วก็ให้เกียรติการบินไทยอย่างยิ่งนะครับโดยการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็โดยการอนุเคราะห์แล้วก็สนับสนุนจากพระอาจารย์พระอาจารย์ของผมเนี่ยซึ่งท่านพระอาจารย์ที่ว่านี้ท่านเป็นพระธรรมทูตและเป็นเจ้าวาดวัดไทยนอร์เวย์ก็คือท่านพระครูวิเทศธรรมวิทิตใช่ไหมครับถูกต้องครับก็ต้องไปท่านเป็นเจ้าวาดวัดไทยนอร์เวย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและชาวผู้ต่างชาติหรือแม้กระทั่งว่าชาวนอร์เวย์และชาวสแกนดิเนเวียนใช่ครับก็มาร่วมรับชมรับชมโดยที่มีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุง
ออสโลก็คือนอร์เวย์ท่านมาร่วมด้วยให้เกียรติมากเลยครับโอ้ครับคือท่านวีรพลนิยมเนี่ยท่านมาโดยพร้อมทั้งทีมงานแล้วที่สำคัญคือมีลอร์ดแมร์ของกรุงออสโลมาด้วยนะครับลอร์ดแมร์เป็นผู้หญิงน่ารักมากท่านชื่นชมร่วมลำวงกับเราปิดท้ายด้วยครับอาจารย์แต่ว่าท่านสนุกสนานท่านสนุกบรรยากาศความสนุกสนานใช่ครับแล้วที่สำคัญคือหลังจากที่แสดงในวัดเสร็จนะครับอาจารย์ต้องเรียนอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์ของผมเนี่ยนะครับท่านจัดงานบวชขึ้นโดยการที่จะเอาพนักงานของการบินไทยไปบวชครับแล้วเราก็เล่นโขนคราวนี้คือเล่นเพียงแต่ว่าเป็นฉลองพระใหม่ครับนะฮะแล้วฉลองพระนวกะพระนวกะซึ่งเป็นพนักงานการพนักงานการบินไทยครับไปบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลใช่ครับนะกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะแล้วเป็นไงต่อครับทีนี้ครับทีนี้ท่านทูตครับท่านทูตวีรกุลนิยมท่านบอกว่าอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะต้องเอาไปเผยแพร่ให้ชาวนอร์เวย์รู้จักมากขึ้นอีกครับท่านก็เลยขอประธานอนุญาตจากพระอาจารย์ผมนะครับว่านำเอาโขนขนาดนี้เอาไปแสดงที่สวนสาธารณะของประจำออสโลเลยใช่ไหมโอ้โหคราวนี้ก็มีคนชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติมากเลยมากมายมาชมมากมายเลยครับฮนุมานแสดงเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกชื่นชมมากเลยนะผมชื่นชมในตัวเพื่อนร่วมงานผมก่อนครับอาจารย์อ๋อครับเพื่อนร่วมงานผมทั้งฝ่ายดนตรีไทยแล้วก็ฝ่ายการแสดงฝ่ายผู้ประสานงานทุกๆคนครับร่วมมือร่วมใจกันไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยครับมันคล้ายๆกับได้รับพลังจากครูบาอาจารย์คืออย่างนี้อาจารย์ครับที่บอกได้รับพลังจากครูบาอาจารย์คือผมจะมีกฎระเบียบอยู่ในชมรมง่ายๆว่าครับก่อนการแสดงทุกครั้งเราต้องทำการไหว้ครูการไหว้ครูทางโขนละครและดนตรีไทยเนี่ยเราจะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนมีอะไรต่อมีอะไรเป็นเครื่องกำหนดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีคำกล่าวถึงครูบาอาจารย์ให้ชัดเจนว่าเราเป็นศิษย์มีครูนะครับโดยพระอาจารย์ผมก็ได้อวยพรตอนหลังจากที่การไหว้ครูด้วยสิ่งที่เราทำเราก็ทราบมาทีหลังว่าได้รับการชื่นชมจากคนไทยแล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอาจารย์สมกับที่เราคุยกันว่าเราจะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมสิ่งนี้อาจารย์ครับทำให้ท่านทูตวีรพลนิยมท่านเปิดทำเนียบครับดูแลพวกเราเหมือนกับเราเป็นญาติสนิทของท่านมีท่านเปิดบ้านท่านอย่างเต็มที่ทุกคนไปแต่งตัวที่บ้านไปเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับแล้วท่านก็มาถ่ายรูปพวกเราแล้วท่านยังรับเสื้อชมรมเราไปใส่เดี๋ยวนั้นเลยนะครับท่านบอกว่าความชื่นชมของคนไทยที่นี่ยังไม่เท่ากับความชื่นชมของฝรั่งครับที่เขาได้มาชมศิลปวัฒนธรรมไทยพูดอยู่สองสามคำว่าคนไทยเห็นของใกล้ๆตัวเหมือนกับใกล้เกลือกินด่างครับเห็นก็อย่างนั้นโขนเป็นเรื่องล้าสมัยของคนไทยไปเสียแล้วแต่ว่าตื่นตาตื่นใจในสายตาของคนชาวต่างชาติเป็นอย่างจริงเขาตะลึงเลยเขาตะลึงก็เรียกว่า amazing หรือ miracle สำหรับเขาเลยใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็เลยทั้งใช้วิธีนี้อาจารย์ครับจะทำไงให้เข้าใจผมก็เลยต้องภาคอธิบายเป็นภาษาอังกฤษครับท่านอ๋อยิ่งดีละเป็นภาพภาษาอังกฤษด้วยภาพภาษาอังกฤษก็แสดงไปแล้วก็มีการภาพเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติรับชมและเข้าใจในอรรถรสของการแสดงโขนชุดนี้ด้วยนะฮะนี่เป็นนวัตกรรมอาจารย์ครับสำคัญมากทีเดียวนะครับเสร็จแล้วทีนี้จากการที่ไปแสดงในครั้งนั้นแล้วเนี่ยประเด็นถัดมาก็คือว่าคณะการแสดงของโขนการบินไทยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมีสิ่งที่จะต้องจ่ายที่จะต้องดูแลกันยังไงบ้างครับคืออย่างนี้อาจารย์ครับครับการแสดงโขนแต่ละครั้งนะครับเราต้องประกอบด้วยคนเยอะครับไม่ใช่ว่าพอซ้อมเสร็จปุ๊บขึ้นแสดงเลยไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีเวลาการซ้อมเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเวลาการแต่งตัวเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเชิญนักดนตรีมาร่วมซ้อมกับเราด้วยผู้ที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับอาจารย์ทีนี้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เราก็สามารถจะซัพพอร์ตได้ก็คือว่าก็ใช้เงินส่วนตัวบ้างนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันไปแต่ว่าหลักๆก็คือเครื่องแต่งตัวอาจารย์เครื่องแต่งตัวจะแพงและที่เป็นผู้สนับสนุนหลักก็คือการบินไทยเป็นหลักเลยนะเป็นหลักส่วนที่ย่อยๆนั่นก็คือส่วนตัวของแต่ละท่านครับก็ช่วงที่เราไปแสดงเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะครับ
คือที่จริงแล้วการบินไทยก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเช่นค่าตั๋วเครื่องบินอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ว่าคราวนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระอาจารย์ให้ค่าใช้จ่ายที่พักนะอาหารเป็นอย่างดีครับอาจารย์แล้วก็เรื่องอาหารแล้วท่านยังมอบเงินติดกระเป๋ากลับมาบ้านเพื่อจะมาใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าชุดอาจารย์เพราะว่าโขนเนี่ยจะหนักเรื่องค่าเช่าชุดกับดนตรีไทยคือค่าเช่าชุดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ที่รวมก็ตก 50,000 ถึง 80,000 บาทต่อ1ต่อคณะเนี่ยนะต่อ1คณะเนี่ยนะยิ่งคณะใหญ่เนี่ยก็จะ 80,000 บาทก็เรียกว่าต้องขนกันไปอย่างเต็มที่เต็มอัตราสิทธิ์ว่าฟูลออปชั่นเนี่ยนะอาจารย์ใช่ครับมอบตามมาให้พระกุศลกราบขอบพระคุณจะไม่รับก็ไม่ได้เพราะว่าพระให้ต้องรับอาจารย์ก็ถือว่าท่านมีเมตตาให้กำลังใจต่อคณะนักแสดงของการบินไทยบอกยังไม่อายว่าต้องกราบขอบพระคุณแทบเท้าพระอาจารย์ครับทีนี้หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะโครงการในอนาคตในทางคุณชูศักดิ์พร้อมด้วยคณะโขนของการบินไทยมีโครงการจะทำอะไรแค่ไหนประการใดครับเราได้รับการจัดตั้งเป็นชมรมโขนการบินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์แล้วก็เลยมีโครงการในอนาคตตั้งแต่ปีหน้าไปต้นไปแล้วก็จะฝึกครับครับแล้วก็จะฝึกรับเด็กเล็กๆลูกหลานพนักงานมาฝึกฟรีให้ฝึกโขนเลยครับฟรีแล้วก็จะจัดเวทีให้เด็กๆเหล่านี้ได้แสดงครับอาจารย์แล้วก็จะไปแสดงต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวัดไทยในต่างแดนต้องการไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากก็ที่พักอาหารแล้วก็ค่าเครื่องแต่งตัวเท่านั้นเองอาจารย์ครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับมีความสนใจอยากจะได้ติดต่อขนการบินไทยไปแสดงในงานสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนะครับที่อยู่ประเทศต่างๆรับชมรายการอยู่สนใจที่จะนำโขนจากการบินไทยไปแสดงก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของคุณชูศักดิ์นี่เบอร์อะไรนะครับ081ครับ616 2629ครับครับขออีกที่หนึ่งนะครับ081 616 2629นะครับครับหรือช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์หรือทางเว็บไซต์ก็มีครับครับเว็บไซต์นี่ก็คือเว็บไซต์ก็ชูศักดิ์2ราศี @gmail.com ครับครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับถือว่าเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยครับจากการที่คุณชูศักดิ์ได้ทุ่มเทมีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยการแสดงโขนนะครับทราบว่าได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายหลายอย่างใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับก็ที่ภาคภูมิใจก็ต้องครับภาคภูมิใจหลายๆอย่างนะครับว่าเคยได้รับรางวัลโบแดงจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยได้รับรางวัลเพชรสยามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแต่ภาคภูมิใจสูงสุดก็คือได้รับเข็มพระราชทานจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับอาจารย์เนื่องจากได้ทำความดีเป็นเข็มเชิดชูเกียรติของพนักงานที่ทำดีดีเด่นก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการ Corporate Social Responsibility CSR ครับอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับคุณชูศักดิ์ด้วยครับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศโดยเฉพาะอย่างนี้คือเข็มที่ระลึกจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับครับสุดท้ายคุณชูศักดิ์จะมีข้อคิดอะไรที่จะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับครับก็ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นรากเหง้าของเราครับท่านครับถ้าเราไม่รักษารากเหง้าของเราไว้เราคงเป็นไทยต่อไปไม่ได้นานนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในภาวะหนึ่งซึ่งทุกชาติประสบอยู่ก็คือการได้รับการกลืนในเรื่องของวัฒนธรรมผมก็มีสามารถจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับด้วยกำลังเท่านี้ก็ต้องให้ท่านทั้งหลายท่านผู้ชมแล้วก็เด็กๆรุ่นหลังได้ทราบว่าเรามีรากเหง้าของเรานะครับแล้วก็รากเหง้านี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ก่อนที่ต้นไม้คือประเทศไทยของเราจะล้มลงนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับศิลปวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นรากเหง้าเป็นรากฐานที่สำคัญของชาติไทยครับการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยก็คือการรักษาชาติซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้เช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นกรณีที่คณะหรือชมรมโขนของการบินไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันแข่งขันในการส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยคือการแสดงโขนทั้งในประเทศและต่างประเทศนี้ถือว่าเป็นการรักษาชาติรักษาวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับชาติไทย
การรักษาวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญครับที่จะทำให้ชาติไทยของเรานั้นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พิเศษและก็เป็นศรีสง่าในเวทีโลกครับคุณชูศักดิ์รังสิตก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งครับที่ได้ร่วมกับคณะชมรมของโขนการบินไทยที่ได้อุทิศทุ่มเทมีจิตอาสาในการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเรื่องโขนให้ดำรงคงอยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อไปครับรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าคุณชูศักดิ์รังสิตเป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดีที่บุคคลทุกภาคส่วนในสังคมควรที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณคุณชูศักดิ์รังสิตเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งศาสนาหนึ่งของโลกมีสังเวชนียสถาน4แห่งที่ชาวพุทธควรไปนมัสการคือที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพานของพระพุทธเจ้าณประเทศอินเดียเนปาลร่วมส่งเสริมการปฏิบัติบูชาโดย Amazing Tour Smart Picture โทร02944-0530-1เจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้คติธรรมท้ายรายการอาตมภาพจะได้แสดงธรรมะบทสำคัญเรียกว่าธรรมเป็นโลกกบาลแปลว่าธรรมที่คุ้มครองปกป้องรักษาโลกคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงมวลมนุษยชาติหรือมวลหมู่สัตว์ด้วยกันถ้าคนมีธรรมหมวดที่อาตมภาพจะได้แสดงจะทำให้โลกของเราร่มเย็นและน่าอยู่ในที่สุดธรรมที่เป็นโลกบาลหมายถึงอะไรหมายถึงธรรมที่คุ้มครองโลกก็คือหิริและโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกเพราะว่าท่านผู้ใดหรือว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยมีธรรมสองประการหิริแปลว่าความละอายโอตตัปปะแปลว่าความเกรงกลัวละอายต่อชั่วกลัวแต่บาปแล้วมนุษย์จะมีความสุขความสุขอย่างไรธรรมชาติมากมายณปัจจุบันแม่น้ำลำธารภูเขาป่าไม้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ห่อหุ้มให้มวลมนุษยชาติหรือว่าเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้มีวิถีชีวิตอยู่เป็นปกติสุขแต่บัดนี้ธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมานะมาทำร้ายมวลมนุษยชาติและบรรดาเหล่าสัตว์ทั้งหลายเกิดจากฝีมือมนุษย์เกิดจากใจมนุษย์ที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะหิริแปลว่าความละอายละอายอะไรละอายในสิ่งที่ตนต้องทำทำไมต้องละอายล่ะเพราะว่าคุณธรรมนี้ถ้าหากว่าเราทำอะไรออกไปแล้วไม่คำนึงถึงตัวเองไม่คำนึงถึงยศฐานะศักดิ์การงานอาชีพสถานภาพที่เราเป็นที่เฉิดฉายอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าไม่มีสติลืมนัวลืมตัวออกไปแล้วเนี่ยการกระทำของเราก็จะก่อทุกโทษในเรื่องของความเสียหายให้เกิดขึ้นกับครอบครัวสังคมวงตระกูลของเรานอกจากนั้นยังลามไปถึงคนใกล้เคียงแม้กระทั่งธรรมชาติใกล้ชิดโดยไม่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละเป็นจอมโจรที่แท้จริงที่ให้ร้ายไปทำร้ายมนุษย์ด้วยกันและสิ่งแวดล้อมหิรินี้ตัวนี้เรียกว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจไม่สนใจตัวหิริอหิริกะความไม่รู้จักละอายก็กำเริบเติบสานเช่นอะไรในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยมักจะทำตามใจตัวเองอะไรอะไรรู้จักบทรู้จักการสื่อสารรู้จักการพูดรู้จักการทำมาหากินแต่ไม่รู้จักคำว่าละอายเช่นจารีตประเพณีกฎหมายที่เขาวางไว้เพื่อระเบียบและเป็นความสุขร่วมกันในทางสังคมบางทีก็ไปละเมิด
เอายศเอาฐานะเอาบรรดาศักดิ์ที่ตัวเองมีเนี่ยไปข่มขู่คนอื่นหรือใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นดังนี้เป็นต้นอย่างที่เรื่องนี้กล่าวมาเช่นขับรถล้ำเส้นกันบ้างขับรถกีดขวางทางจราจรจอดรถในสถานที่ที่ขอห้ามจอดอันนี้เป็นต้นทั้งที่มีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายประกาศมีข้อความให้รู้ว่าสถานที่นี้ให้ห้ามจอดรถบางทีบางครั้งสถานที่สาธารณะเนี่ยมีที่จอดรถสำหรับคนพิการแต่ว่าคนหูดีตาดีมือดีแขนดีเนี่ยขับรถไปจอดสถานที่รถคนพิการเนี่ยเขาจะไปจอดอย่างนี้ก็เรียกว่าคนไม่รู้จักละอายเนี่ยในขณะนี้สังคมเป็นเรื่องนี้กันมากที่ไปล่วงละเมิดหรือไม่รู้จักสิทธิของแต่ละคนทั้งก็รู้ว่าสิทธิพึงมีพึงได้แต่ว่าบางทีบางครั้งก็ต้องให้สิทธิที่คนอื่นนั้นเขาไม่สามารถปฏิบัติกิจได้เหมือนกับคนที่เป็นปกติเราก็ยังไปทับที่หรือว่าไปรังแกไปเบียดเบียนเขาให้เขานั้นไม่มีความสะดวกสบายอย่างนี้แหละตัวอย่างง่ายๆที่เรียกว่าเราไม่มีความละอายแก่ตัวนี่แหละท่านทั้งหลายไอ้ความไม่ละอายแก่ตัวจึงเลยเถิดออกไปอะไรออกไปปลูกบ้านไปล้ำเขตสาธารณะบ้างไปลุกที่ป่าบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอายศฐานะของตัวเองไปข่มขู่ผู้น้อยเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาดังนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีความละอายคนที่มีความละอายมีหิริแล้วเนี่ยเขาจะเกรงใจตนเองตำหนิตัวเองเป็นสำคัญและจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราต้องฟื้นฟูใจของเราแล้วล่ะให้รู้จักเป็นคนที่มีหิริแปลว่ามีความละอายแก่ตัวเองบ้างอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนกันได้คือรู้จักกระดากบ้างเช่นปัจจุบันนี้วัยรุ่นหนุ่มสาวไม่เฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวก็เถอะคนมีอายุก็เถอะบางทีบางครั้งนั้นทำอะไรไม่แคร์กับสายตาประชาชนเช่นหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ก็พลอดรักไม่เลือกที่ไม่เกรงใจสิงสาราสัตว์มันบ้างไปแย่งที่สิงสาราสัตว์ไปพลอดรักตามที่โล่งที่แจ้งอย่างนั้นเรียกว่ามีอะไรลับๆก็ชอบไปโชว์เรียกกันว่าเป็นคนที่ไม่มีความละอายหรือไม่ความกระดากแก่ใจนี่เขาเรียกว่าหิริต้องมีความละอายตรงกันข้ามกับคำว่าอหิริกะซึ่งแปลว่าไม่มีความละอายเราต้องมีหิริคือมีความละอายท่านมีคติธรรมกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่มีความละอายเนี่ยเปรียบเสมือนสุกรไม่กลัวคูดถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็คือหมูไม่กลัวขี้แม้ว่าเหม็นสกปรกหมูก็ชอบคนที่ไม่มีหิริไม่มีความละอายรู้ว่าไม่ดีก็ยอมไปกลัวบางทีคนไม่ดีก็ยอมไปคบน่ะรู้ว่าไม่ดีน่ะผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามคุณพ่อคุณแม่ห้ามก็ยังชอบไปคบกับเขาเรียกเหม็นแล้วก็ไปกลัวกับเขาได้ไปคบกับเขาได้ธรรมดาเสื้อผ้าเหม็นนี่เรายังไม่ชอบเลยใช่ไหมไอ้คนเหม็นเหม็นนี่เราจะไปคบกับทำไมไปชอบกับทำไมเรื่องไม่ดีเขาเรียกเป็นของเหม็นเราอย่าไปยุ่งเขาไปยุ่งไม่อย่าไปยุ่งไอ้สิ่งที่เป็นของเหม็นโบราณยังบอกว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ไงนี่ไม่ใช่ว่าอาตมาภาพเนี่ยเทศนาเรื่องที่ไม่โสภานะเรื่องโสภามีจะเยอะแยะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นภาสิทธิ์ที่เราต้องรำลึกนึกถึงนะประการต่อมาเนี่ยโลกจะน่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขต้องมีคำว่าโอตตัปปะแปลว่าเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่ออะไรเกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อความลำบากอยู่ในคุกในตารางเกรงกลัวว่าทำไปแล้วเนี่ยครอบครัวคนอื่นก็เดือดร้อนประเทศชาติสังคมมีความเดือดร้อนหมดเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยความเดือดร้อนที่ตัวเองทำปัจจุบันเนี่ยก็จะไปสู่ทุกขติภูมิเมื่อชีวิตนี้ได้สิ้นไปจากโลกปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าโอตตัปปะแปลว่ารู้จักเกรงกลัวต่อบาปรู้จักเกรงกลัวต่อสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว
ในข้อนี้เนี่ยท่านเปรียบเอาไว้ดีว่าคนที่ไม่รู้จักเกรงกลัวต่อบาปประเภทอนโนตตปะแปลว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเหมือนแมลงเม่าไม่กลัวไฟจึงมีคำพูดว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟก็คือบางทีบางครั้งมีเรื่องเสี่ยงมีเรื่องที่ต้องเสียหายรู้แล้วว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินแต่ตัวเองก็ทนทุรายอยากลองของไม่ประเมินสิ่งที่เราจะทำว่าเป็นอย่างไรทำไปแล้วก็เสียหายเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งชีวิตบางครั้งทรัพย์สินก็หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าอนโนตัปปะก็แปลว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเขาจะเปรียบจึงเปรียบคนประเภทนี้ว่าเปรียบเหมือนแมลงเม่าไม่กลัวไฟเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราต้องมีคุณธรรมที่กำกับใจสองประการนี้ก็คือมีฮิริละอายต่อความชั่วที่เราจะทำและโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปหรือเกรงว่าความชั่วร้ายความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นแก่เราต่อครอบครัวของเราต่อสังคมประเทศชาติต่อพระศาสนาของเราเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมสองอย่างเนี่ยกำกับไว้ในใจถ้าบุคคลในโลกนี้มีธรรมะสองประการนี้หิริด้วยโอตตัปปะด้วยสังคมเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไม่อยู่ร้อนไม่นอนเป็นทุกข์ธรรมชาติภูเขาแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงที่อยู่ตามธรรมชาตินี้ก็จะดูแลปกป้องรักษาเราไม่เกิดเพศร้ายไม่เกิดอุทกภัยไม่เกิดวาตภัยไม่เกิดอัคคีภัยดังนี้เป็นต้นร้อนร้อนทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฮิริโอตตัปปสันปันนาสุกะธรรมสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโรเกเทวธรรมมาติวุจเรซึ่งแปลความว่าสัพบุรุษผู้สงบประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะตั้งมั่นในธรรมอันขาวบัณฑิตท่านเรียกบุคคลในโลกนี้ว่าเป็นผู้มีธรรมของเทวดาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรายการธรรมะสำหรับเทวดาก็คือหิริและโอตตัปปะถ้าใครประพฤติปฏิบัติธรรมะสมประการหิริและโอตตัปปะนี้ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศครับที่พร้อมจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปอย่าพลาดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่ได้พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาครับหลังจากนั้นทีมงานของเราก็จะได้ขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการนี้เป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ